สำหรับคนที่ใช้ Samsung Galaxy Buds FE นะครับตัวนี้เชื่อมต่อได้ทั้ง Samsung แล้วก็ Apple นะครับเรามี2แบรนด์นี้นะครับปกติก็เชื่อมต่อ Setting ใน Samsung นะครับจากนั้นเรานำมาเชื่อมต่อกับตัว iPhone ได้ปกตินะครับเชื่อมต่อสะดวกดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอย่างเช่นเราตั้งค่าใน Android หรือว่า Samsung ไว้เป็นการตัดเสียงรบกวนนะครับเวลาเรามาเชื่อมต่อกับ iPhone ก็จะคงที่ฟังก์ชันที่เราตั้งค่าไว้นะครับเช่นการตัดเสียงรบกวนภายนอกต่างๆเวลาเรามาเชื่อมต่อ iPhone ก็คุณสมบัติแบบเดียวกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับก็เชื่อมต่อได้ปกติแล้วก็เสียงดีนะครับเวลาเราจะสลับอุปกรณ์เราก็ต้องกดเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์แต่ว่าเมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเวลาเราเก็บไว้ในกล่องก็ตัดการเชื่อมต่อเวลาเราเปิดเกตอุปกรณ์ออกมาก็จะเชื่อมต่อให้กับอุปกรณ์ล่าสุดที่เราเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับซึ่งก็สะดวกดีแล้วก็ใช้งานโอเคนะครับไม่ว่าจะใช้กับ Samsung หรือว่าiOS นะครับแต่ว่าใน Samsung จะมีฟังก์ชันให้เราได้ปรับแต่งต่างๆตามปกติที่หลายคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับปรับเสียงปรับแต่งต่างๆได้นะครับแต่ว่าใน iPhone เราก็ใช้คุณสมบัติที่เราปรับแต่งมาจาก Samsung มาใช้งานโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับแค่เชื่อมต่อก็ใช้งานได้ปกติเพื่อนๆที่ใช้ iPhone อยากลองใช้Galaxy Buds FE ก็ลองดูนะครับปัจจุบันราคาไม่แพงนะครับก็ตอบโจทย์อยู่นะครับเพื่อนๆลองดูกันได้นะครับใช้ iPhone